เที่ยงมาแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมแฟนเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางนะครับขณะนี้ภารกิจติดตามทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านชัชวาลชัยบุตรนะครับได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอุทกภัยนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปางที่ตำบลลำปางหลวงอำเภอกอคาจังหวัดลำปางนะครับณจุดนี้เป็นบริเวณของหมู่บ้านชุมชนบ้านม้าเหนือตำบลลำปางหลวงอำเภอกอคาจังหวัดลำปางนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสภาพน้ำนะครับที่เอ่อท่วมในบริเวณซอยกลางหมู่บ้านนะครับซึ่งตลอดทั้งวันครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางรวมถึงคณะผู้บริหารจังหวัดลำปางนะครับก็ได้ลงพื้นที่สำรวจกันซึ่งในพื้นที่จังหวัดลำปางนะครับก็ได้รับผลกระทบหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับสำหรับสภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นน้ำที่เอ่อล้นนะครับเป็นน้ำที่มาจากต้นน้ำของลำน้ำแม่ตาลทางอำเภอห้างฉัตรนะครับซึ่งก็มีการไหลหลากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณทางใต้ของอำเภอห้างฉัตรนะครับก็จะเป็นโซนของอำเภอกอคานะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านปภ.จังหวัดลำปางด้วยนะครับท่านจรัสพันธ์อรุณคงนะครับท่านก็ได้ลงพื้นที่นะครับสำรวจความเสียหายนะครับรวมถึงการหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปางนะครับก็มีการลงพื้นที่ร่วมกับทางด้านท่านรองชนาธิปเสมแย้มรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับระดับน้ำนะครับช่วงกลางซอยหมู่บ้านของบ้านม้าเหนือตอนนี้ก็อยู่ประมาณเหนือเข่านะครับก็อยู่สูงกว่าระดับในเขตพื้นที่บ้านของชาวบ้านนะครับซึ่งถ้ามองไปข้างในรั้วบ้านก็จะพบว่ามีน้ำเอ่อล้นเข้าไปข้างในด้วยนะครับขณะที่บางช่วงบางจุดนะครับกระแสน้ำก็ค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะครับก็ต้องฝากถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่อาจจะมีความจำเป็นเดินทางเข้ามายังพื้นที่นี้ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารกันด้วยนะครับเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะครับได้ลงไปพื้นที่โซนของบ้านม้าใต้นะครับก็พบว่าจะมีน้ำเอ่อล้นนะครับจากทางน้ำคลองน้ำชลประทานนะครับเข้าท่วมหมู่บ้านนะครับซึ่งจุดนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับก็มีดำริที่จะให้ดำเนินการแก้ไขนะครับในเรื่องของการขยายคลองส่งน้ำนะครับทางลอดน้ำต่างๆนะครับให้มีความกว้างมากขึ้นนะครับเพื่อจะได้ลดผลกระทบให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็ส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปยังทางโซนใต้ของจังหวัดลำปางด้วยนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบจากมวลน้ำจากทางเหนือที่ไหลผ่านลงไปนะครับครับวันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางรวมถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางทางด้านนายอำเภอนะครับก็มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่ในชุมชนพื้นที่ตำบลลำปางหลวงอำเภอกอคานะครับข้างในบ้านก็จะมีผู้สูงอายุนะครับอยู่ติดอยู่ภายในบ้านด้วยนะครับแล้วก็สภาพน้ำก็ไหลเข้าท่วมภายในบ้านด้วยนะฮะเขาทำกำแพงล้อมแต่มันก็ซึมเข้าซึมแต่มันสูบออกมันก็ยังโอเคอย่างโน้นนะครับเท่านี้มันต้องสูบออกด้วยกำแพงล้อมมันเข้าข้างล่างมุดก็ต้องสูบ
ไม่ให้มันสูงต้องมาโตโตตาเลยโตหน่อครับในส่วนบริเวณนี้นะครับคงจะต้องเฝ้าระวังน้ำอีกประมาณสัก 3-4 วันนะครับดูจากสถานการณ์ของปริมาณฝนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากไม่มีปริมาณน้ำฝนเพิ่มเติมลงมาเข้าคาดว่าสถานการณ์น้ำน่าจะดีขึ้นนะครับในส่วนของจังหวัดลำปางนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสถานการณ์น้ำหลากนะครับเวลามีผลกระทบทีนึงก็จะอยู่ในช่วงระหว่างประมาณ 3-4 วันนะครับถึงจะเข้าสู่สภาวะปกตินะครับตอนนี้นะครับชาวบ้านก็มีการยกเข้าของเครื่องใช้นะครับเครื่องซักผ้าไว้บนที่สูงนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นะครับจากการสอบถามชาวบ้านนะครับในพื้นที่ของชุมชนปันม้าเหนือนะครับตอนนี้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องการข้าวกล่องนะครับมาใช้ในการรับประทานนะครับในส่วนของน้ำก็ยังพอมีอยู่นะครับขณะที่ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดลำปางนะครับตลอดจนต่างจังหวัดนะครับก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับมีการจัดตั้งจุดรับบริจาคครับที่สำนักงานปภ.จังหวัดลำปางที่ศาลากลางจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็ทางสมาคมกู้ภัยสว่างนครลำปางนะครับที่เปิดรับจุดบริจาคแล้วก็มีการจัดตั้งโรงครัวอยู่นะครับในการจัดทำอาหารส่งต่อให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดลำปางนะครับวันนี้ก็มีการส่งต่อข้าวกล่องแล้วก็น้ำดื่มนะครับหลายพันกล่องเลยทีเดียวนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากแชร์การไลฟ์สดในครั้งนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ส่งต่อความห่วงใยนะครับไปยังพื้นที่อื่นๆนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบรวมถึงผู้มีจิตศรัทธาที่อยากจะต้องการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็อาหารเครื่องดื่มต่างๆนะครับให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดลำปางนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็จะให้ทางปภ.จังหวัดลำปางได้ให้ร่วมข้อมูลนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปางเนาะเพื่อจะได้ลดความกังวลใจความห่วงใยของผู้ที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดที่อาจจะกำลังเป็นห่วงครอบครัวทางบ้านนะครับในช่วงที่บริเวณพื้นที่ที่ใกล้กับคลองชลประทานนะครับน้ำก็ค่อนข้างที่จะเชี่ยวนิดหนึ่งนะครับต้องใช้ความระมัดระวังกันนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะขออนุญาตนะครับทางด้านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางท่านจรัญพันธ์อรุณคงนะครับได้ให้ข้อมูลในการลงพื้นที่กันนะครับซึ่งขณะนี้ท่านกำลังส่งข้อมูลรายงานสถานการณ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไปนะครับชาวบ้านก็เอากระสอบทรายนะครับมากั้นน้ำไว้นะครับซึ่งระดับน้ำในบริเวณถนนการซอยนะครับก็อยู่ประมาณเหนือเข่านะครับดูนี่นะฮะกั้นได้ไหวกั้นได้ไหวไม่ตังค์ไม่ตังค์ห้างขาดได้กำลังจะมอบบ้านที่ปรับปรุงให้ใหม่ปรากฏพัดบ้านเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยแล้วแถมยังคนเสียชีวิตเสียชีวิตเนี่ยครับก่อนที่จะฟังข้อมูลจากทางด้านปภ.จังหวัดลำปางนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขอข้อมูลจากภูมิในการชลประทานลำปางครับตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับอยากจะให้ท่านให้ข้อมูลในส่วนของชลประทานนะครับในช่วงที่น้ำหลากนะครับว่าในส่วนของชลประทานมีการดำเนินการอย่างไรบ้างมีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการตรวจสอบความแข็งแรงของคลองชลประทานแล้วก็ทางเขื่อนยังไงบ้างครับท่านครับก็ในส่วนของชลประทานนะครับเรามีอ่างขนาดกลางในพื้นที่เราประมาณ31แห่งที่เราอยู่แล้วก็อ่างขนาดเล็กในพื้นที่เรา54แห่งนะครับในส่วนของเราเนี่ยเราพร่องน้ำรออยู่แล้วในส่วนอาคารชลประทานอ่างขุนน้ำชลประทานนะครับ
นะทั้งอ่างทั้งหมดเนี่ยมีน้ำประมาณไม่เกิน 4% อยู่ละฝนตกรอบนี้คือตกโดยเฉพาะของห้างฉัตรเนี่ยเมื่อวานก็ร้อยกว่ามิลนะครับและศพปาบ160มิลนะครับก็น้ำในอ่างเราก็ชะลอได้ส่วนหนึ่งนะครับที่ใช้ไว้แต่น้ำส่วนเกินก็จะไหลล้นนี่แหละครับแล้วก็พยายามนโยบายของเราคือแจ้งเตือนเฝ้าระวังให้เก็บของขึ้นทันครับครับแล้วปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าอ่างตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับในอ่างเก็บน้ำเราทางเขตอำเภอห้างฉัตรเกาะคานะครับศพปาบส่วนใหญ่ก็เกิน 80% เกือบหมดครับบางอ่างก็ล้นสปินเวย์แล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่ในปริมาณที่เป็นไปตามที่เรายังไม่มีผลกระทบด้านท้ายมากนะครับในส่วนโดยเฉพาะของศพปาบทั้งแม่นะครับยังได้อยู่ครับแล้วความแข็งแรงของอ่างของเขื่อนนะครับตอนนี้ณวันนี้นะครับเรายืนยันว่าอาคารของอ่างเก็บน้ำของเราทุกตัวนะครับอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดกลางขนาดเล็กยังสามารถรับน้ำได้ครับยังแข็งแรงดีครับมันคงอะไรเพราะมีการเตรียมพร้อมเรื่องของอาคารต่างๆไว้ก่อนฝนนี้แล้วนะครับผมครับแล้วในส่วนของประชาชนนะครับด้านท้ายน้ำครับต้องมีการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังยังไงบ้างครับครับโดยเฉพาะตอนนี้น้ำมวลน้ำจากตอนนี้อยู่ที่ประมาณเกาะคานะฮะตอนนี้ที่ดูสถานีวัดน้ำที่ดูสามเอที่เถื่อนเองวันนี้ก็วัดได้ประมาณเกือบ800แล้วครับจากลำน้ำรับได้900นะครับถ้ามวลน้ำก้อนนี้ไปสมทบก็ต้องเฝ้าระวังในส่วนของริมตลิ่งของแม่น้ำบางทั้งหลายนะครับก็คงต้องช่วยเก็บของขึ้นข้างบนแล้วแหละเตรียมพร้อมนะครับก็ต้องดูสถานการณ์อีกทีว่าคาดการฝนคืนนี้อาจจะตกเพิ่มมานะครับแต่ในลำน้ำน้ำวังตอนนี้ก็เริ่มปิ่มตะลิงละครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับท่านครับเป็นข้อมูลจากทางด้านผู้อำนวยการชลประทานลำปางนะครับที่ได้ให้ข้อมูลถึงสถานการณ์น้ำนะครับต้องบอกว่าในช่วงระยะนี้ต้องเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่กันด้วยนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะขอข้อมูลจากท่านหัวหน้าปภ.จังหวัดลำปางนะครับซึ่งท่านกำลังรายงานข้อมูลสถานการณ์นะครับไปยังส่วนกลางอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมนะครับได้ดูบริเวณน้ำนะครับที่ล้นเข้ามานะครับซึ่งเป็นน้ำที่ไหลหลากจากลำห้วยแม่ตาลอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางนะครับซึ่งแน่นอนครับได้รับผลกระทบแน่นอนชาวบ้านต้นน้ำนะครับรวมถึงชาวบ้านที่อยู่ด้านท้ายน้ำนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณซอยนะครับซอยในกลางหมู่บ้านของบ้านม้าเหนือนะครับถ้าดูจากสภาพน้ำนะครับไหลค่อนข้างแรงนะครับตรงด้านนู้นนี่จะเป็นทุ่งนาแล้วก็คลองนี่อยู่ส่วนไหนครับพี่คลองอยู่ด้านนี้อ๋อครับผมคลองอยู่ประมาณต้นไผ่นะครับแล้วก็น้ำก็เอ่อล้นเข้ามาแต่เหนือคลองนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางตลอดจนคณะผู้บริหารจังหวัดลำปางมีดำรินะครับที่จะใช้งบประมาณในปีหน้านี้นะครับในการแก้ไขปัญหานะครับเรื่องของน้ำหลากน้ำท่วมนะครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับต้องถือได้ว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านนะฮะก็มันจะเร็วกว่าเดิมเพราะว่ามันจะไหลเครับท่านผู้ว่าครับขออนุญาตครับตอนนี้ไลฟ์สดทางเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางครับอยากให้ท่านให้ข้อมูลกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนหน่อยว่าการแก้ไขปัญหาแผนที่เราได้ตั้งไว้ครับว่าอนาคตจะแก้ปัญหาน้ำหลากที่ซ้ำซากอย่างนี้ยังไงบ้างครับท่านเบื้องต้นนะครับก็คือที่บ้านมาเนี่ยนะครับลำเหมืองเนี่ยมันประมาณ2เมตรนะครับความลึกนะครับแต่ว่าที่นี่สร้างท่อระบายน้ำผ่านกลางหมู่บ้านนะครับ3หมู่บ้านเนี่ยใช้แค่เมตร20นะครับดังนั้นเนี่ยจาก2เมตรมาแล้วเหลือเมตร20เนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาซึ่งในส่วนของจังหวัดเนี่ยในปี2568เนี่ยเราได้ตั้งงบประมาณใหม่ไว้แล้วนะครับเพื่อจะแก้ไขก็เราจะทำให้ใหญ่กว่าเดิมนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่เป็นท่อระบายน้ำนะครับก็จะเป็น2เมตร20นะครับเพื่อรองรับกับลำเหมืองแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นน้ำหลากมามากขนาดนี้ก็ผลกระทบก็จะมีแต่ว่าน้อยลงไปนะครับเรียนท่านอย่างนี้แต่ถ้าที่นี่นะครับถ้ายังเป็นแบบนี้นะครับเมตร20เนี่ยยังไงมันก็ล้นทั่วไปหมดนะครับในบ้านม้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านม้าเหนือบ้านม้าใต้อย่างเงี้ยนะม
ันก็จะท่วมเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดลำปางได้รับผลกระทบเยอะไหมครับน้ำหลากน้ำท่วมก็ถ้าตอนบนเนี่ยส่วนใหญ่ฝนจะตกหนักมากนะครับก็ได้รับผลกระทบตอนนี้ที่แจ้งมาก็ที่วังเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นทุ่งหัววังเหนือวังเหนือวังใต้นะครับในทั้ง3ตำบลเนี่ยขณะนี้น้ำก็ไหลเข้าวังแก้ววังทองนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นล่องเพาะนะครับแต่ว่าก็จะดีหน่อยตรงที่ว่ามันจะไปเข้าเขื่อนนะครับกิ่วคอหมานะครับอันนี้แต่ในขณะเดียวกันเขื่อนกิ่วคอหมาขณะนี้ปริมาณน้ำเนี่ยก็ 85-90% แล้วเราถ้าช่วงไหนที่ฝนไม่ตกเนี่ยเราจะพยายามระบายพร่องน้ำนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็พยายามปล่อยน้อยลงไปนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นปริมาณที่มากนิดนึงมันเลยทำใหแม่น้ำวังเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาว่าพอเจอฝนตกหนักๆอย่างเงี้ยน้ำมันแทนที่จะลงแม่น้ำวังได้สะดวกนะครับมันก็เหมือนมีน้ำอยู่ชั้นหนึ่งละเรามาเติมน้ำอีกมันก็เดี๋ยวก็ต้องค่อยๆทำไปนะครับส่วนแผนในอนาคตเนี่ยก็คงจะต้องดูว่าจะหามาตรการอะไรที่มาใช้ในการเบี่ยงน้ำนะครับ ต้องเรียนอย่างนี้ว่าต้องเบี่ยงน้ำโดยเฉพาะเราต้องคำนึงถึงบ้านนะครับที่ชาวบ้านอยู่นะครับอยู่อาศัยมากกว่าพื้นที่ทางการเกษตรพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยต้องยอมรับว่าอาจจะต้องยอมรับผลกระทบบ้างแต่แล้วก็จะมีในเรื่องของงบประมาณในการเยียวยาให้นะครับท่วมทุ่งนาเนี่ยดีกว่าท่วมบ้านเรือนแบบนี้นะครับมันผมว่าเราก็ต้องมานั่งคำนึงถึงผลกระทบนะครับอันไหนหนักอันไหนมากอันไหนน้อยนะครับแล้วก็มาพยายามทำให้มันเป็นลักษณะของการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้นครับตอนนี้มีการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็มีจุดรับบริจาคอะไรไหมครับท่านจุดช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยนะครับขนาดนี้เราช่วยเหลือไปทั้งที่วังเหนือนะครับที่อำเภอเมืองที่บ้านเป้านะครับแล้วก็ที่ห้างฉัตรที่นี่เกาะคานะครับใน4อำเภอหลักๆอยู่เนี่ยนะครับขณะนี้ก็จะมีผมให้ทางปภ.จังหวัดเนี่ยตั้งศูนย์รับบริจาคนะครับที่สารกลางจังหวัดนะครับก็เหมือนเช่นที่เราไปช่วยเหลือที่เชียงรายช่วยเหลือที่พะเยานะครับก็ให้ตั้งแล้วนะครับส่วนที่2เนี่ยก็ทางสมาคมกู้ภัยสว่างนครลำปางเขาก็มีการรับบริจาคอยู่นะครับซึ่งขณะนี้ผมขอให้ตั้งโรงครัวนะครับตั้งโรงครัวแล้วก็วันนี้เฉพาะวันนี้นะครับขณะนี้ก็ผลิตไปแล้ว 5,000 กล่องนะครับเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับแต่ละหมู่บ้านอาจจะได้มากน้อยแล้วแต่ละหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการน้ำท่วมนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยทำไปแล้ว 5,000 กล่องนะครับก็เดี๋ยวก็จะดูแล้วก็พยายามทำนะครับตอนนี้ก็ขอความร่วมมือจากข้าราชการนะครับท่านที่ยังพอมีกำลังเนี่ยไปช่วยอยู่ที่สมาคมนะครับกู้ภัยสว่างนครลำปางอยู่ทั้ง2จุดนะทั้งที่เจเจแล้วก็ทั้งที่สมาคมนะครับอันนี้ก็สามารถผลิตได้จุดหนึ่งพันห้าจุดหนึ่งสามพันห้าตอนนี้ก็ไปช่วยกันทำอาหารเพื่อให้อย่างน้อยๆให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้รับประทานอาหารมีเครื่องดื่มก็คือน้ำเนี่ยนะครับที่ได้รับการบริจาคเนี่ยให้กับพี่น้องต่างๆนะครับเพื่อที่ประทังบางจุดเนี่ย เรามีการตัดไฟนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ อย่างเช่นที่วังเหนือหรือที่ปงยางคกอย่างเงี้ยนะครับเราก็มีการตัดไฟที่บ้านเป้าเนี่ยไม่ถึงกับต้องตัดไฟนะครับก็ยังสามารถใช้ได้ตามปกติเนื่องจากว่าปริมาณน้ำเริ่มลดลงไปแล้วนะครับเรียนให้ทราบเบื้องต้นครับโอเคขอบคุณมากครับท่านครับครับสวัสดีครับเป็นข้อมูลจากทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับที่ได้พูดถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปางนะครับตลอดจนการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับที่ต้องบอกว่าทางคณะผู้บริหารจังหวัดลำปางนะครับด้วยความห่วงใยของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกอำเภอนะครับเบื้องต้นณเวลานี้นะครับประมาณ4อำเภอครับที่ได้รับผลกระทบนะครับ
สำหรับคุณผู้ชมที่ได้สอบถามคอมใต้คอมเมนต์ไลฟ์เข้ามานะครับก็สามารถที่จะติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปางได้นะครับทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางเพจของหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์นะครับตลอดจนเพจทางปภ.จังหวัดลำปางแล้วก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ละพื้นที่นะครับที่จะมาอัปเดตสถานการณ์ให้ทุกท่านนะครับได้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับเพื่อความสบายใจนะครับจะได้คลายกังวลใจกันนะครับในเรื่องของผู้ที่ต้องอยู่ห่างไกลครอบครัวนะครับที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดลำปางนะครับอย่างที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้นำเรียนครับในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเยอะนะครับก็จะมีการสั่งตัดกระแสไฟฟ้านะครับแต่ถ้าหากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับคิดว่าอาจจะมีความเสี่ยงนะครับไปในบ้านก็ให้ลงคัตเอาท์นะครับลงเบรกเกอร์ตู้วงจรปิดนะครับกระแสไฟฟ้าไว้ก่อนนะครับถ้าหากไม่มีความจำเป็นใช้นะครับเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวนะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีกระแสไฟฟ้าอาจจะรั่วลงสู่ผ่านสื่อต่างๆนะครับที่มีความชื้นได้นะครับตรงนี้ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับภายหลังที่สถานการณ์ดีขึ้นนะครับการตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับหรือว่าการตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ควบคุมไฟฟ้าต่างๆนะครับก็ควรจะตรวจเช็คโดยช่างที่มีความชำนาญการนะครับไม่ควรจะทำเองนะครับเพราะว่าอันตรายต่อชีวิตนะครับหรือประสานกับทางหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับเพื่อขอความช่วยเหลือเข้ามาตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆนะครับจะได้มีความปลอดภัยกันนะครับครับที่นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของสถานการณ์น้ำนะครับที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางตลอดจนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านนายอำเภอนะครับทางด้านปภ.นะครับได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายนะครับเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะครับเพื่อจะได้ลดผลกระทบให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตอนนี้อยู่กับชาวบ้านด้วยนะครับชาวบ้านบ้านม้าเหนือเนาะบ้านม้าครับครับผมน้ำลักนี่มาเมินยังครับพระน้ำนี่มาตั้งแต่ตะวันเมื่อเจ้าแล้วจ้ะตะวันเมื่อเจ้าอ๋อเข้ามาแจกเนื้อเข้ามานี่ก็คือปริมาณน้ำขนาดนี้เลยกะขึ้นมาเร็วกว่าครับอ๋อขึ้นน้ำเข้ามาปุ๊บก็ระดับน้ำก็สูงขึ้นมาระดับนี้เลยจ้าสูงขึ้นเลยแล้วก็เจอปัญหาทุกปีก็ครับเจอปัญหามาปีนี้เป็นปีที่3แต่หนักกว่า2ปีที่ผ่านมาจ้ะ3ปีต่อเนื่องแต่ปีนี้จะหนักกว่าจะหนักกว่าอ๋อเยอะกว่านะครับแล้วก็ฮู้คือนี่แม่จะอยู่ได้กว่าบ้านไปถามญาติด้วยว่าจะไปนอนบ้านถ้าสามารถออกไปข้างนอกได้ก็ไปพักบ้านญาติก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัยนะครับเป็นกำลังใจให้เน้อครับวันนี้ลุงผู้ว่ามาเยี่ยมละขอบคุณจ้าครับผมครับสวัสดีครับนะก็น้ำนะครับประมาณต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ต้องช่วยในการประคับประคองตัวเองด้วยนะครับก็มีการสูบน้ำนะครับออกจากภายในบริเวณบ้านนะครับมาอย่างข้างนอกนะครับตอนนี้สภาพอากาศนะครับก็ยังครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่นะครับคุณผู้ชมครับนะฮะก็มีเม็ดฝนตกลงมาโปรยปรายนะครับเล็กน้อยนะครับถ้าไม่มีปริมาณฝนเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์น้ำน่าจะดีขึ้นนะครับจากข้อมูลนะครับปกติแล้วนะครับสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่จังหวัดลำปางนะครับก็จะส่งผลกระทบอยู่ประมาณสัก 3-4 วันนะครับต้องส่งกำลังใจให้ทุกท่านครับเนาะทุกฝ่ายนะครับไม่นิ่งนอนใจนะฮะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเองนะครับท่านก็ลงพื้นที่ตั้งแต่เช้าแล้วครับไปพื้นที่ต่างๆนะครับในโดยเฉพาะเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปางนะครับตอนนี้ครับภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นข้างหน้านู้นนะครับจะมีเจ้าหน้าที่อส.เอานำคุณยายขี่หลังนะครับเพื่อเข้ามาในบ้านนะในความรู้สึกของเจ้าของบ้านเนาะโดยเฉพาะผู้สูงอายุก็อาจจะมีความเป็นห่วงเป็นใยบ้านด้วยนะครับก็ไปส่งถึงที่บ้านเลยเพื่อจะได้มีความปลอดภัยนะครับนะถ้าผู้สูงอายุเดินเองอาจจะรื่นหกล้มได้นะนี่แหละครับภาพความประทับใจนะที่เกิดขึ้นนะครับครับในช่วงระยะนี้ฝากทุกท่านนะครับได้ติดตามข่าวสารนะครับสถานการณ์เนาะที่เกิดขึ้นนะครับในแต่ละจังหวัดกันด้วยนะครับ
ไม่ใช่เฉพาะที่จังหวัดลำปางเท่านั้นนะครับที่เกิดสถานการณ์หลายพื้นที่ก็ได้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมน้ำหลากเช่นเดียวกันนะครับบางจุดโดยเฉพาะซอยแคบๆนะครับที่รองรับปริมาณน้ำที่เอ่อล้นจากทางด้านคลองที่รับน้ำมาจากห้วยแม่ตาลนะครับก็จะค่อนข้างที่จะไหลแรงนิดนึงนะครับก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันเนาะนอกจากนี้ในเรื่องของโรคที่มากับน้ำในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับโรคฉี่หนูนะครับเรื่องของยาเวชภัณฑ์นะครับก็ถือได้ว่ามีความจำเป็นมากนะครับในส่วนของจังหวัดลำปางนะครับถ้าหากคุณผู้ชมเนาะต้องการที่จะร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้นะครับอาหารน้ำดื่มนะครับก็สามารถที่จะประสานทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางครับที่สารกลางจังหวัดลำปางครับก็สามารถที่จะประสานเจ้าหน้าที่ของนั้นได้นะครับตลอดจนมูลนิธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่นะครับที่เกิดสถานการณ์ก็สามารถที่จะประสานไปได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ทางจังหวัดลำปางก็ทำข้าวกล่องแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับไม่ต่ำกว่า 5,000 กล่องแล้วนะครับก็บอกว่าได้รับผลกระทบบริเวณกว้างนะครับบางพื้นที่ก็ต้องการน้ำดื่มบางพื้นที่นะครับก็ต้องการทั้งอาหารแล้วก็น้ำดื่มด้วยนะฮะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับณเวลา 15:00 นะครับของวันนี้ครับที่มาถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามสถานการณ์กันนะครับนี่ก็คือเป็นบางจุดเท่านั้นนะครับซึ่งบริเวณช่วงที่ผ่านมาด้านบันมาใต้ก็สถานการณ์น้ำค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะครับอย่างที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้นำเรียนไว้นะครับว่าปีหน้าจะใช้งบประมาณในการขยายท่อส่งน้ำนะครับที่จากจุดเดิมเมตรกว่ากลายเป็น2เมตรกว่านะครับซึ่งจะช่วยลดผลกระทบให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้นะครับก็หวังว่าในปีต่อๆไปพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะได้รับผลกระทบน้อยลงนะครับสำหรับช่วงนี้ครับก็ขออนุญาตจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปจุดไหนสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะนำมารายการให้คุณผู้ชมได้ติดตามทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ปักหมุดไว้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ